สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสมาร์ทโฟนแบรนด์เหมยจูเมทัลหรือว่าเหมยจูชัมบูเมทัลนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาเป็นเครื่องสีขาวนะครับความจุ 16GB ตัวนี้ CPU ที่ใช้ก็คือเป็น MTK Helio X10 นะครับ RAM 2GB นะครับตัวนี้เป็น Dual SIM นะครับสามารถที่จะใส่ซิมได้2ซิมหรือว่าเราจะใส่1ซิมแล้วก็ Hybrid เป็นใส่ Micro SD Card นะครับซึ่งสามารถที่จะอัพเมมโมรีได้ถึง 128GB นะครับตัวนี้หน้าจอ 5.5 นิ้วนะครับแล้วเราสังเกตดูตรงส่วนของขอบของหน้าจอนะครับตรงนี้เขาจะใช้เทคโนโลยีเป็น 2.5D นะครับจะทำให้ความรู้สึกในการจับเนี่ยค่อนข้างสมูทนะครับเวลานิ้วไปสัมผัสตรงขอบของหน้าจอครับหน้าจอกว้าง 5.5 นิ้วเป็น resolution ระดับ Full HD นะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังนะฮะจะเป็นเท็กเจอร์คล้ายๆเมทัลลิกนะครับก็จะเป็นสีขาวๆนะครับแล้วก็ออกด้านๆนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็รองรับ 3G นะครับ 2100 แล้วก็ 4G 1800 แล้วก็ 2100 นะครับเราจะให้ดูที่ตัวฟีเจอร์นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็น Flyme OS นะฮะแต่ว่าจริงๆมันรันมาจาก Yun OS แล้วก็ครอบทับด้วย Flyme OS อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะตามสเปคที่เขาเขียนไว้นะครับเราลองดูแถบเมนูรัดนะฮะที่เราสไลด์ลงมานะครับซึ่งตัวเครื่องตัวนี้นะฮะเราทำการใช้แอปแปลภาษาแล้วนะครับก็ดังนั้นนะครับ Play Store เนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยนะครับโดยแอปทั้งหมดที่โหลดมาเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็จะมีการแปลบางส่วนนะฮะก็คือไม่แปลทั้งหมดนะครับสำหรับบางรุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะใช้แอปแปลภาษาเนี่ยแปลได้เกือบ 100% เลยแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะแปลได้บางส่วนบางจุดนะครับอย่างเมนูเซตติ้งเนี่ยก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับอันนี้ก็ให้ดูนะฮะ G app ต่างๆนะฮะที่โหลดเพิ่มมาจาก Google Play Service นะครับ Google Play Store นะครับนะฮะให้ดูกว่าความไหลลื่นนะครับของเจ้าตัวอินเทอร์เฟซของเขานะฮะเข้าเว็บไซต์นะครับเนี่ยเราก็ลองกดเข้า URL นะครับก็ถือว่าไหลลื่นดีนะครับแล้วก็รอมของเขาเนี่ยเขียนออกมาสไตล์ของเหมยจูเนี่ยค่อนข้างลื่นนะฮะค่อนข้างลื่นแล้วก็เซนต์ต่อทัชสกรีนเนี่ยที่นิ้วของเราเนี่ยค่อนข้างดีนะครับอันนี้เราลองใช้Google Map นะก็สามารถที่จะโลเคตตำแหน่งได้นะครับดึงสัญญาณจาก AGPS นะครับอันนี้ทีมออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่อยู่ที่3100นะครับ3140มิลลิแอมป์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโหมดของกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้กล้องหลังนะครับเป็นกล้อง13ล้านนะครับแล้วก็กล้องด้านหน้าเนี่ย5ล้านนะครับก็จะมีโหมดต่างๆนะครับมีโหมดอัตโนมัติโหมดโปรนะครับมีเซตติ้งนะครับอันนี้นะฮะเปิดโหมด HDR นะครับใส่ Display นะครับเพิ่มโลเคชันนะครับอันนี้ก็เซตไซส์นะครับสัดส่วนของภาพนะครับหรือว่าเราจะตั้งเวลานะครับเปิดปิดแฟลชใส่คริสเตอร์ของรูปนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นใช้กล้องหน้านะครับก็ได้นะครับความเร็วในการกดนะครับจับภาพแล้วก็กดชัตเตอร์นะครับก็ถือว่าเร็วดีนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะเคยคุ้นเคยดีนะครับสำหรับตัวเหมยจูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเหมยจูเมทัลนะครับก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ genustone.com นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ